สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจริตไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณอมรรัตน์สบายดีนะครับสบายดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดนัยคะสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทางสตรีมมิ่งทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะคะกับเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์วันนี้วันพฤหัสบดีที่16สิงหาคม2555ค่ะอ่ะอย่างเร็วๆเราจะเข้าเรื่องกันเร็วๆนะค่ะคุณดำรงพิเดชอธิบดีกรมอุทยานนะฮะอธิบดีเอี้ยงของกระผมเนี่ยอธิบดีเอี้ยงก็นำทีมเจ้าหน้าที่10ชุดนำกำลังต้องใช้คำว่ากำลังกำลังเลยนะ10ชุดนำชุดปฏิบัติการ10ถึง11ชุดด้วยกันนะใช่ค่ะลุยเลยลุยพื้นที่ลงภูเก็ตแล้วเข้าไปตรวจสอบ11โรงแรมและรีสอร์ทหรูใช่แล้วที่บุกรุกที่สงสัยว่าบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถซึ่งอยู่ในอำเภอถลางภูเก็ตนะใช่ค่ะเขาจะว่าอยู่แถวๆหาดในทอนหาดในยางอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เยอะแยะเลยนะฮะถ้าคลี่11รายชื่อนั้นผมมีคำถามเยอะนะดังๆทั้งนั้นน่ะถ้าไปพักคืนนึงก็ 3-4 หมื่นนะฮะถ้าหรูเนี่ยก็คือละ 3-4 หมื่นนะฮะเป็นรีสอร์ทที่เดียวใช้กระแสจิตกับทีมงานนิดนึงนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นรีสอร์ทหรูๆทั้งนั้นเลยนะคะโครงการเหล่านี้ค่ะครับมันก็อย่างเช่นถ้าบอกชื่อเนี่ยอาจจะแปลกๆบริษัทพาวิเลียนบีชรีสอร์ทแต่บอกว่าชื่อโรงแรมอิมพีเรียลอะดามัสนี่ผมมีคำถามเอ๊ะอยู่ในเครือใครเนี่ยหรือบอกว่าบริษัททรีดอลฟินช์ทรีดอลฟินช์นะฮะอาจจะไม่คุ้นต้องบอกว่าโรงแรมตรีสราเนี่ยโอเคโรงแรมตรีสราอยู่ที่เชิงทะเลค่ะนะฮะตำบลเชิงทะเลบริษัทภูเก็ตเพนินซูล่าสปาหมายฟังยากนะนะฮะถ้าประเด็นที่เป็นไฮไลท์นะคุณดำรงพิเดชก็บอกว่าซึ่งมีทั้งโรงแรมและรีสอร์ทนะทั้ง11แห่งเนี่ยเข้าใจว่าพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมและรีสอร์ททั้ง11แห่งที่บุกที่คาดว่าบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพื้นที่ที่ตั้งเนี่ยเดิมน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันนะค่ะ มีการคาดหมายกันนะคะไปกันที่คุณเราไปตรวจสอบเรื่องนี้กับคุณดำรงพิเดชนะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ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 ขอเรียนถามนิดนึงฮะ11โรงแรมและรีสอร์ทที่อยู่ในที่ไปบุกรุกอุทยานสิรินาถเนี่ยตรงนั้นนี่เขาเรียกว่าหาดในยางหรือหาดในทอนฮะตรงนั้นฮะมันอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาเรียกอยู่ในตำบลท้องที่ตำบลสาคูตำบลสาคูนะทั้งหมดเลยอยู่ในกลางอุทยานเลยอยู่กลางอุทยานเลยนะครับแล้วก็ด้านนึงก็ติดชายหาดนะฮะส่วนใหญ่ติดหาดตัวไหนติดผาติดหาดเลยติดหน้าผาและติดหาดนะฮะอยู่ในอำเภอเขาเรียกว่าอำเภอถลางนะฮะใช่ใช่ทั้ง11แห่งนั้นนะฮะซึ่งมีทั้งโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทเนี่ยดั้งเดิมทีเดียวเนี่ย10แห่งนะ10แห่ง10แห่ง10แห่งนะคะ10พื้นที่10แห่งนะคะครับโอเค10ที่ตั้งของทั้ง10แห่งเดิมเนี่ยเป็นเจ้าของเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่ฮะคนละเจ้าของเพราะคนละเจ้าของนะฮะดั้งเดิมนะดั้งเดิมเจ้าของที่ดั้งเดิมก็เป็นโฉนดของชาวบ้านนะฮะอ๋อดั้งเดิมโฉนดชาวบ้านแล้วมารวมกันยังไงคะต่อมาไม่รวมฮะค่ะก็ขายให้บริษัทก็มาก่อสร้างโรงแรมนั้นอ๋อ10รายอืมครับเอ๊ะแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาได้โฉนดมาได้อย่างไรฮะสงสัยจังคืออย่างนี้คุณนายฮะไอ้โฉนดเนี่ยคือก่อนประกาศป่าสงวนแห่งชาติ2507 2507ค่ะปีนี้นะฮะครับอืมคือทั้งหมดแล้วใครมีหลักฐานก่อนที่จะประกาศป่าสงวน2507ให้เอามาคืนให้หลวงจะชดใช้เป็นเงินสินใหม่ให้อ๋อค่ะฮะกรมป่าไม้กับกรมที่ดินได้ตกลงกันแล้วค่ะครับแล้วก็นำมาคืนมีสข15ฉบับที่ที่ปากเปล่าที่ไม่มีหลักฐานอีก4แปลงใหญ่ก็ชดใช้หมายทดแทนไปแล้วก็จับกุมอีก45คดีศาลก็ตัดสินออกเพราะฉะนั้นหลัง2507ประกาศเป็นป่าสงวนแล้วไม่สามารถมีหลักฐานใดๆได้แล้วค่ะหาพวกนี้มันออกมาปี32กับ41โดยที่ออกมาทีหลังเรื่องค่ะครับๆสรุปก็คือว่าตั้งแต่2507นะฮะมันต้องไม่มีเอกสารใดๆแล้วเพราะว่ามียกเลิกเพิกถอนจ่ายชดเชยชาวบ้านหมดแล้วล่ะถูกต้องปรากฏว่าไปตรวจอีกทีตอนนี้ทุกคนก็ควักโฉนดในโฉนดนั้นก็ระบุว่าออกปี32มั่งปี41มั่งซึ่งเป็นไม่ได้ครับมันมั่วแหละคราวนี้ตอนนี้ก็ออกมาโดยที่ไม่มีป่าไม้ไปรับรองแนวเขตมันมีข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้กรมที่ดินตั้งแต่2501 2524 2534ว่าการออกฐานในพื้นที่ป่าไม้จะต้องมีเจ้าที่ป่าไม้รับรองแนวเขตแต่ที่ไม่มีครับว่านี่ถ้าจะจับนี่หลายรุ่นแล้วก็หลายรอบเลยนะฮะและย้อนกลับไปไกลเลยนะฮะก
คือถ้าจับปล่อยไปตามลำพังให้หน่วยจับมันไม่ได้หรอกฮะไม่มีทางผมต้องใช้กำลังจากทั่วประเทศสามเขตที่เขารับผิดชอบตัวใหญ่เอามาดำเนินการตัดละแปลงตัดแปลงตัดแปลงถ้าเสร็จภายใน30วันเนี่ยโอเคเมื่อเป็นอย่างนี้โฉนดที่กัมพูชาเนี่ยออกปี32มั่ง41มั่งผมไม่เชื่อว่าลำพังชาวบ้านจะมีอิทธิฤทธิ์ไปขอออกโฉนดปี32ปี41เว้นแต่ต้องมีใครอยู่ข้างหลังชาวบ้านยืมใช้ชื่อชาวบ้านไปขอออกโฉนดปี32ปี41มาสเตอร์มายเนี่ยคนนั้นหรือกลุ่มนั้นที่อยู่เบื้องหลังของชื่อที่ดูคล้ายกับเป็นชาวบ้านแล้วไปวิ่งออกโฉนดปี32 41นั้นใครฮะก็ส่วนใหญ่คนภูเก็ตจะรู้จักกันดีหมดนะฮะค่ะบอกได้ไหมคะว่าเป็นใครเราอย่าไประบุชื่อเท่าไหร่เดี๋ยวเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งสิคนละกลุ่มคนละกลุ่มแต่เรื่องลึกเราไม่รู้ว่ากลุ่มเดียวกันหรือเปล่านะสิบแปลงสิบแปลงนี่ก็สิบกลุ่มใช่ไหมฮะดั้งเดิมคือในชื่อเนี่ยมันไม่ใช่คนเดียวกันออกโฉนดคนละชื่อฮะคนละชื่อสิบแปลงสิบเจ้าของแต่วงในระบุว่าแต่วงนั้นก็เขาว่ามันก็เครือกันแหละมีความเกี่ยวโยงเป็นเครือข่ายเดียวกันเป็นกลุ่มการเมืองเป็นกลุ่มการเมืองจะไปพูดถึงการเมืองเลยเราไม่รู้อะไรกลไกนะค่ะเนี่ยแต่ว่าเรามั่นใจว่าเอกสารพวกนี้มันออกไม่ชอบเขาก็บอกเขาออกชอบก็ไปพิสูจน์กันในศาลเนี่ยอ๋อค่ะทั้ง10แห่งเขาสร้างเสร็จสมบูรณ์เปิดให้บริการไปแล้วหรือว่าบางส่วนยังสร้างค้างอยู่มีบางส่วนที่ยังไม่ทำอะไรเป็นที่ดินรายย่อยมีนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสถานที่สำเร็จเสร็จกำลังก่อสร้างอีกตรงนั้นไปหมดระดับ 3-4 พันล้านนั้นนะทั้ง10แห่งนี่เสร็จหมดแล้วนะฮะทั้ง10แห่งเนี่ยทั้ง10แห่งเนี่ยเสร็จประมาณ8แห่งรู้สึก8แห่ง8แห่งก่อสร้างให้บริการไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะที่เหลือนี่กำลังเปล่าๆมั่งมีแต่โครงการบนกระดาษมั่งหรือกำลังตอกเสาเข็มบ้างประมาณนั้นที่เหลือเนี่ยเป็นที่เปล่าๆนะฮะยังเป็นที่เปล่ายังไม่ดำเนินการอะไรอ๋อฮะครับทีนี้คนที่ไปซื้อโฉนดต่อนะฮะที่เป็นมือสุดท้ายที่เป็นมือปัจจุบันเนี่ยดูแล้วเป็นคนในถิ่นหรือเป็นคนกรุงเทพหรืออย่างไรฮะส่วนใหญ่เป็นบริษัทฮะเข้ามือสุดท้ายเนี่ยเข้าบริษัทเลยเป็นบริษัทเลยทั้งหมดนะชุดแรกขายให้คนที่2เข้าบริษัทก่อสร้างกู้เงินแบงค์มาอย่างนี้เลยอ๋อเหรอฮะเท่าที่แกะรอยบริษัทเหล่านี้เนี่ยเบื้องหลังของบริษัทเหล่านี้เห็นหน้าใครตะคุ่มบ้างไหมฮะเนี่ยคือถ้าชื่อไปท่านก็คงรู้จักทั้งนั้นแหละฮะดังๆทั้งนั้นเป็นคนในแวดวงการเมืองอะไรหรือเปล่าคะผสมมั่งไหมผสมมั่งเจ้าสัวก็มีอ้าวดังๆนะคุณนายรู้จักหมดแหละอ้าวเหรอฮะต้องบอกเป็นคนดังเลยจริงๆใช่ไหมคะคนดังจริงแล้วอ้าวอย่างนี้โรงแรม Imperial Adamas ได้สร้างเสร็จแล้วหรือยังก็เรียบร้อยไปแล้วฮะเปิดให้บริการแล้วนะฮะก็ Imperial Adamas ได้อยู่ในเครือข่ายใหญ่เลยใช่ไหมเขามีโรงแรมที่ชื่อขึ้นต้นว่า Imperial กระจายอยู่ทั่วประเทศเชียงรายนี่ก็มีถูกไหมผมไม่รู้ใครขายต่อยังไงหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมไม่รู้ละเอียดอย่างนั้นหรอกแต่ว่าก็ไปที่รู้กันน่ะเป็นที่รู้กันว่า Imperial Adamas เป็นของเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภักดีเจ้าสัวไม่ใช่ผมไม่ทราบนะอันนั้นไม่รู้เขาขายต่อกันยังไงใครเจ้าของผมไม่รู้จริงๆอ่ะแต่ว่าแล้วโรงแรมภูแมนแล้วฮะภูแมนอาคาเดียนี่อยู่ในเครือเดียวกันกับภูแมนกรุงเทพหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบนะแต่มันชื่อเป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้อันเดียวกันหรือเปล่าเห็นคุณดำรงบอกกับนักข่าวที่ไปตรวจเยี่ยมแถวสิรินาถนะบอกว่ามันมีกลุ่มการเมืองอยู่กลุ่มหนึ่งนะอยู่เบื้องหลังเป็นมาสเตอร์มายด์อยู่จริงหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแต่ว่าถามเกี่ยวไหมมันก็เกี่ยวแหละแต่ผมไม่ได้ไปบอกการเมืองอะไรหรอกนะครับคือตอนนี้ขอให้สู้ในคดีเรื่องหลักฐานผมจะเอาอย่างเดียวผมไม่สามารถสนใจว่าใครจะเป็นใครเป็นใครผมเอาหลักฐานอย่างเดียวว่าคุณออกในพื้นที่บ้านของผมอุทยานเนี่ยคุณออกไปถูกผมเอาประเด็นนี้อย่างอื่นใครครอบครองครอบเครืองเอาไม่สำคัญเพราะบางคนเนี่ยเขาอาจจะซื้อต่อมาคือเขาเนี่ยซื้อได้บริสุทธิ์ไปโอนที่ดินซื้อขายถูกต้องไอ้บริษัทก่อสร้างเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดเพราะเขาซื้อต่อมาจากโฉนดบุคคลครั้งแรกไอ้บุคคลครั้งแรกที่ออกหลักฐานกับกรมที่ดินนั้นเนี่ยผมเอานี้คนแรกที่ได้รับเอกสารไอ้คนซื้อต่อ3 4 5เนี่ยเขา
ไม่เกี่ยวอะไรกับผมหรอกเขาซื้อถูกต้องไปโอนขายที่ดินถูกต้องแต่ไอ้คนแรกเนี่ยคุณออกหลักฐานกับกรมที่ดินมาออกกันยังไงค่ะเอฟมือแรกที่เราเจอทั้ง10พื้นที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านหรือเป็นอะไรในพื้นที่ไหมคะหรือว่าส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านกับพ่อค้าในพื้นที่นะอ๋อเป็นชาวบ้านกับพ่อค้านะคะแล้วนี่เห็นบอกว่าเมื่อวานก็สั่งเด้งหัวหน้าอุทยานศรีนาถเป็นคนที่3ในช่วงสั้นๆนะเปลี่ยนใช้หัวหน้าอุทยานศรีนาถเปลืองจังฮะคนล่าสุดเมื่อวานก็เพิ่งถูกเด้งคุณโอภาสมนมังสออะไรเนี่ยฮะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมจะใช้กันเปลืองจังทำงานในพื้นที่เนี่ยนะฮะอันดับหนึ่งมันต้องกล้าก่อนนะฮะจะใจไม่สู้เนี่ยมันเสียเวลาเขานะครับงานกับทั่วประเทศถ้าใจทดถอยเนี่ยมันเสียเวลาการทำงานแทนที่จะเสร็จอาทิตย์เดียวต้องเป็นเดือนเนี่ยไม่มีผมต้องการคนที่มาทำงานอะไรรวดเร็วตัดสินใจรวดเร็วนะแล้วก็กล้าหน่อยแล้วพามันเสร็จเร็วๆอย่าไปยืดเยอะนะก่อนเด้งก่อนเด้งได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณโอภาสก่อนไหมคะสอบถามอะไรก่อนไหมคะอ๋อคุยกันละคุยกันละก็ให้เขากลับไปที่เดิมเขาไงค่ะกลับไปที่ไหนคะลำปีเหรอคะอุทยานแห่งชาติลำปีไทเหมืองอะไรเนี่ยที่เดิมเขาเนี่ยถิ่นเก่าแล้วคนเดิมอะคะที่ย้ายไปคนเดิมก็ให้กลับไปเป็นหัวหน้าที่ภูศรีฐานนี่แหละคุณเจรพลอ่ำคำใช่ไหมคะที่ย้ายไปแทนนะเอาคุณชีวภาพที่ป่าปามาพยุงที่ภูศรีฐานนี่อะไรเนี่ยมากลับมาอยู่ที่อ๋อสลับกันใช่ไหมคะสลับกันหมุนอ๋อไม่ได้ถูกเด้งก็คือได้หมุนสลับพื้นที่หมุนเอาไปอยู่ที่เบากว่าหน่อยเอาที่หนักๆก็คือมันก็เด้งไงแหละแต่เด้งเพราะว่าบางทีในอุทยานด้วยกันมันก็มีเกรด A B C D แล้วเราก็เข้าใจเอาคุณโอภาสนวลมังสอที่ใจไม่ถึงกลับไปอยู่พังงาที่เดิมแล้วก็เอาคุณจิรพลซึ่งเดิมอยู่ศรีนาถแล้วก็ไปอยู่ที่พังงาก็เด้งต่อไปที่ทางอีสานแล้วเอาคนที่อีสานที่ใจถึงหน่อยลงมาที่ศรีนาถสลับกันอย่างนี้ถูกไหมฮะถูกฮะไม่แต่ไม่ใช่เขาเปลี่ยนอธิบดีแล้วเล่าเขาย้ายกลับหมดเลยนะเนี่ยกลัวไหมฮะคุณดำรงภารกิจผมถึงผมจบแล้วเกษียณไปผมก็จบเป็นหน้าที่ของคนใหม่ว่าอำนาจก็ว่ากันไปแต่ผมจะพยายามทำให้เสร็จก่อนผมเนี่ยก่อนเกษียณเนี่ยระยะเวลาที่เหลืออยู่นอกจากภูเก็ตที่เป็นพื้นที่ไฮไลท์ใหญ่ๆมีตรงไหนที่จะต้องลงไปลุยไปดำเนินการตรวจสอบอีกไหมคะก็ที่มีที่เสม็ดนะแล้วก็สุดท้ายก็วังน้ำเขียวจะต้องอีกรอบนึงเสม็ดกับวังน้ำเขียวรอบนึงนะคะครับเพราะคำสั่งศาลเริ่มตกทยอยตกมาศาลปกครองไม่รับอะไรก็ต้องทำไม่งั้นจะโดน157เนี่ยอ๋อครับดิผมย้อนกลับไปที่เสียหน้านิดหนึ่งคนที่ชื่อสุชาดาสังสุวรรณเป็นใครจากไหนเป็นคนในพื้นที่หรือต่างถิ่นเนี่ยไม่ทราบมาเขาเป็นเจ้าของโฉนดแต่ยังไม่ก่อสร้างอะไรเนื้อที่ไม่มากรู้สึกเนื้อที่ไร่เดียวไร่นึงอ๋อไร่เดียวนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้สร้างอะไรนะฮะอ๋อเข้าใจแล้วคือตอนนี้เรายังไม่โทษใครผิดใครถูกนะฮะเพียงแต่ต่างคนของเขาก็ถูกของเราก็ว่าเราถูกเพราะนั้นไปสู้ในขบวนยุติธรรมกันเอ๊ะตรงที่ทางปปท.นะฮะสำนักงานคณะกรรมการป้องปรามการทุจริตในภาครัฐที่เขาไปลุยตรงป่าเทือกเขาหน้าเกิดกับป่าเทือกเขากำมะลาเนี่ยทางกรมอุทยานของคุณดำรงเขาไปสอดประสานอย่างไรบ้างฮะคืออย่างนี้พื้นที่เนี่ยกรมป่าไม้เขารับผิดชอบอ๋อเป็นของกรมป่าไม้คือของผมที่ภูเก็ตมีอันเดียวคืออุทยานแห่งชาติศรีนาถแค่นั้นแหละอยู่ในความดูแลเขาลวกเขาเมืองแค่นั้นนอกนั้นเป็นที่ของกรมป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดอ๋อเป็นของกรมป่าไม้เพราะมันเป็นป่าสงวนดังนั้นไม่เกี่ยวกับอุทยานก็รู้สึกจะเหลือแต่แผนที่มั้งแล้วนี่ค่ะ อ๋อไอ้ที่เขาเกิดกับที่เขากำลังเนี่ยมันล้มไปหมดแล้วฮะทุกรากไปหมดแล้วฮะเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ไปเต็มหมดบนยอดเขาก็เกี่ยวแล้วฮะมันเหลือแต่ทุ่งหญ้านะฮะป่าหมดแล้วนะก็เหลือแต่แผนที่ฮะค่ะท่านดีข้าขอเรียนพื้นที่วังน้ำเขียวเห็นมีชาวบ้านเข้าไปร้องเรียนกับทางรัฐบาลเรื่องที่ขอจะใช้ปรับแนวเขตใหม่เพราะแนวเดิมเนี่ยมันทำให้พื้นที่บุกรุกชาวบ้านมันถูกรวมไปด้วยค่ะตรงนี้มันจะต้องปรับแนวเก่าหรือแนวใหม่คะคืออย่างนี้แนวเขตเนี่ยมันชัดเจนหมดแล้วมีที่แนบท้าไปอยู่สิคาเอาเสาไปปักก็ทำลายทิ้งเอาลวดน้ำไปขังก็ตัดไปขายจนรู้จะอะไรเป็นแนวแล้วมันรู้กันหมดอ่ะเหมือนบ้านคนติดกันอย่างเงี้ยไม่ต้องมีรู้รถน้ำยังรู้เลยบ้านในสีตรงนี้บ้านในสาตรงนี้มันรู้หมดแต่มันเป็นข้ออ้างรู้ทั้งนั้นเลยฮะแล้วเขาไปอ้างว่ากรมป่าไม้ร่วมฝ่ายปกครองมีการปรับแนวใหม่ตอนปี43อันนี้แสดงว่าไม่ได้มีใช่ไหมคะจะผมอุทยานนะระหว่างสนทนากับคุณดำรงอธิบดีเอี้ยงเรื่องบุกรุกที่ป่าที่อุทยานแถวๆภูเก็ตนะฮะคุณผู้ฟังก็ส่ง SMS เข้ามาถามนะครับว่ารีสอร์ทหรูตั้งอยู่บนภูเขาแถวๆภาคอีสานแถวๆภาคเหนือเยอะแยะเลยเป็นของใครคุณแมวเหมียวถามมามันก็คำว่าของใครมันก็เยอะ ก็ในเมื่อมันเยอะแยะของใครมันก็เยอะแยะตามไปหมดเช่นกันนะฮะอย่างบางที่เราคาดไม่ถึงแถวๆภูพิมานเอ้ยแถวๆเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะแถวๆจังหวัดเลยอ่ะ
จังหวัดเลยมีหลายภูผมบอกคุณนะมันมีรีสอร์ทที่อยู่บนยอดภูยอดหนึ่งอ่ะแถวจังหวัดเลยเนี่ยสวยทีเดียวไม่ใช่ภูกระดึงนะภูเรือภูอะไรก็ไม่ทราบสวยมากเลยผมมีรูปถ่ายด้วยว่างๆผมจะโชว์เป็นรีสอร์ทของระดับนำคนหนึ่งของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอยากทราบว่าเป็นใครอารมณ์ดีๆนึกอยากจะแขว่งปากหาเท้าแล้วก็จะเอ่ยชื่อให้ฟังนะฮะว่ารีสอร์ทนั้นเป็นของใครคราวนี้พูดถึงปัญหาหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้นะคะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะนะฮะเป็นปัญหาเรื่องของไฟป่าอย่างภาคใต้เนี่ยก็จะมีป่าที่เขาเรียกว่าป่าพลุนะฮะก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์เนี่ยนะแล้วเขาก็สงวนกันไว้มากเลยมันมีความสำคัญต่อระบบนิเวศนะฮะปรากฏว่าขณะที่ภาคไหนฝนตกอย่างไรก็แล้วแต่ภาคใต้มันแรงนะทราบกันหรือไม่ว่าตอนนี้ภาคใต้แรงใช่ไหมคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันได้เกิดไฟป่าขึ้นในบริเวณป่าพลุที่เขาเรียกว่าป่าพลุควนเคร็งนะจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นครศรีธรรมราชเนี่ยไฟไหม้ป่าในป่าพลุควนเคร็งนะฮะค่ะเขาบอกขยายไปในหลายๆพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ 3-5 อำเภอต่อเนื่องกันเป็นพื้นที่อย่างน้อย 15,000 ไร่นะค่ะแล้วคู่ไปคู่มาเป็นอาทิตย์แล้วล่ะใช่มันคู่มาเป็นอาทิตย์แล้วล่ะค่ะกินพื้นที่เชียนใหญ่เฉลิมพระเกียรติชะอวดร่อนพิบูลน่ะประมาณนี้นะทั้งหมด 15,000 ไร่ไปหมดแล้วค่ะนั้นนี่ยังไม่พูดถึงแถวพัทลุงก็เจอนะคราวนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจาก 15,000 ไร่จะไปต่อหรือไม่จะคุมได้แค่ไหนค่ะเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กับคุณวิโรจน์ จิวรังสรรค์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับคุณวิมลรัตน์คุณดนัยครับ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 เท่าที่สังเกตดูนะฮะที่มันกินพื้นที่ไปที่มันไหม้ลามไปถึง 15,000 ไร่และทำท่าจะไปต่อเรื่อยๆเข้าป่าลึกเรื่อยๆนั้นธรรมชาติครับเชิญนะเชิญนะครับตอนนี้ก็คิดว่าเรากำลังควบคุมไม่ให้ขยายวงกว้างโดยให้แต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านแต่ละอำเภอเนี่ยทำกันแนวกันเองนะฮะซึ่งแต่ละบอกแห่งเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าลมจะไปในทิศทางไหนบ้างนะฮะซึ่งตอนนี้ตำบลที่ตอนนี้กำลังต้องดูใกล้ชิดก็คือตำบลเคร็งของชะบวนตำบลชะอวดเป็นต้นตำบลแม่เจ้าอยู่หัวของเกียนใหญ่ซึ่งเขาดูแลกันเองแล้ววันนี้เจ้าของพื้นที่เองท่านนายกดีดำรงพิเดชเนี่ยทราบว่าจะลงไปควบคุมแล้วก็ประกอบตอนนี้ก็การประกอบกำลังเนี่ยเราได้ประกอบมาตั้งแต่ตอนผมไปสั่งการเมื่อวันเสาร์ที่แล้วแล้วก็คือจากกองทัพภาค4โดยท่านรองแม่ทัพแล้วก็ของอุทยานแล้วก็ของกรมป้องกันและทหารสาธารณภัยครับแล้วก็ของท้องถิ่นแล้วก็อาสารักษาดินแดนได้ประกอบกำลังกันร่วมกันรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับแนวโน้มจะเอาอยู่ไหมฮะในช่วงเฉพาะหน้านะฮะจากอะไรนะฮะแนวโน้มจะเอาอยู่ไหมฮะจากคิดว่าจะไม่ให้ขยายวงกว้างคือเราไม่ปล่อยอ่ะเราไม่ยอมเรายังสู้คือสู้คือไม่ให้ขยายวงกว้างเด็ดขาดอันนั้นมันคู่มาเป็นสัปดาห์แล้วใช่ไหมฮะเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่2ที่3นี่เป็นครั้งที่2ที่3นะฮะครั้งแรกเราดับไปได้แล้วก็กลับมาคุใหม่ครั้งนี้คุใหม่เมื่อไหร่อ่ะคะคือตอนที่เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยมันก็มีฝนเข้ามาฝนตกมาแล้วก็หยุดช่วยได้คุณสายตอนนี้พอฝนทิ้งช่วงอีกเป็นเดือนเนี่ยก็เกิดขึ้นมาใหม่ครับก็คือการสันนิษฐานก็คืออาจจะเกิดจากการจุดไฟเผาใช่มั้ยฮะจุดไฟเผาแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องจุดไฟเผาแล้วเพราะว่าจากที่จุดพวกเถ้าขี้เถ้าและกิ่งใบไม้ที่แดงเนี่ยก็ลมเปลวไปมันจะลอยไปติดข้ามถนนเป็นต้นก็ข้ามถนนไปได้ต่อตาถนน 4-50 เมตรก็ข้ามได้ค่ะเท่าที่ดูจะคุมสถานการณ์หรือสามารถดับได้ต้องใช้เวลาอีกหลายวันนับจากวันนี้ไปไหมคะก็ผมคิดว่าตอนนี้เรากันไม่ให้ขยายวงไปติดที่หมู่บ้านอื่นแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลเนี่ยเขาก็วางกำลังกันพยายามขอทำแนวเขตคือถางแล้วก็ไม่ให้มันลามกำลังทำกันอยู่ต่อสู้กันแล้วก็คิดว่าการประกันฝนหลวงเนี่ยก็รอเวลารอความชื้นนะครับรออยู่ตลอดเวลาว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็ขึ้นทำทันทีเพราะว่าเครื่องบิน4ลำยังอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เคมีพร้อมทุกอย่างเพราะนั้นในสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าผมได้เจอกับท่านดำรงพิเดชเนี่ยผมอยากจะให้การดับเพลิงเหมือนต่างประเทศที่บรรทุกมาทางเครื่องบินแล้วก็โปรยลงมาครับ
ตรงนี้ต้องมีแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่พัฒนามาถึงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าต่อไปเนี่ยมันจะช้าผมว่ามันต้องพัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นแต่ตอนนี้ยังตามเราไม่ยอมเราไม่แพ้คือไม่ปล่อยให้มันเผาไหม้เป็นเดือนๆโอเคทีนี้ที่มันลามถึงขนาด 15,000 ไร่เนี่ยปัญหาที่ตามมาจากหลายๆที่นะก็คือควันของไฟนะมันสร้างปัญหาเยอะแค่ไหนฮะตอนนี้ก็ยังไม่กระทบมากครับสิ่งที่รบกวนมากก็คือขี้เถ้าที่ปลิวไปตกเป็นฝุ่นละอองใช่มั้ยใช่ฮะเวลาตากผ้าบางบ้านที่ลงไฟก็จะเดือดร้อนหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่มากถ้าพูดไปแล้วยังไม่มากเหมือนสมัยที่เผาป่ากันในภาคอีสานนั่นดำเป็นเหมือนหิมะดำนะฮะแต่ตอนนี้ยังน้อยกว่าเพราะว่าพื้นที่ของนครศรีธรรมราชมัน6ล้านกว่าไร่จุดที่ติดเนี่ยถึงแม้จะ 15,000 เนี่ยแต่ขนาดที่ติดอยู่ตัวนี้ไม่ถึงแล้วครับ 15,000 เนี่ยมันดับไปแล้วโอเคบางส่วนโอเคแต่จุดที่ไหม้อยู่เนี่ยไหม้ยังลุกติดอยู่เนี่ยก็ประมาณหลักร้อยไร่ประมาณ 5-600 ไร่ผมสังเกตที่มันไหม้ไปแล้ว 7-8,000 ไร่ไปถึงว่ามันมอดไปแล้วคุมไปได้คุมสถานการณ์ได้ใช่ครับมันก็ไปมันพอมันมอดไปมันก็ไปติดอีกจุดหนึ่งซึ่งเราก็ต้องตามไปทำปัญหาที่ประสบก็คืออย่างเช่นที่ตอนที่ติดอยู่ที่หมู่4บ้านตูนเนี่ยมันห่างจากแหล่งน้ำ4กิโลเมตรโอ้โหครับเพราะนั้นรถบรรทุกน้ำของปภ.กับของกองทัพภาค4จะต้องเข้าไปส่วนเครื่องสูบน้ำของทางกรมของอุทยานเนี่ยของหน่วยดับไฟป่าเขามีอยู่แล้วครับครับคำถามสุดท้ายก็พูดว่าครับสังเกตจุดกำเนิดของไฟซึ่งอยู่หลังแนวสวนปาล์มบนที่บุกรุกมั่งบนที่ถูกต้องมั่งนะฮะสัญชาตญาณของผมก็คือไม่ป่าเที่ยวเนี่ยทั้งโดยธรรมชาติและโดยฝีมือมนุษย์โดยฝีมือมนุษย์ด้วยบุกรุกมีส่วนใช่ไหมครับมีส่วนใช่ครับก็เมื่อวานการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของเราผมได้ขอเฮลิคอปเตอร์ของท่านรัฐมนตรีทีละแล้วก็ให้หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าขึ้นบินก็สามารถเข้าไปชาร์จรถแบ็คโฮแล้วก็ของชาวบ้านที่เราคาดว่ากำลังจะบุกเบิกแล้วก็เขาก็อ้างว่าเขามีเอกสารสิทธิ์ก็ให้นำมาแสดงถ้าไม่มีก็ต้องดำเนินคดีอ๋อพวกนั้นเขาจุดไฟเผาป่าแต่อ้างว่าเผาในที่ของเขาเองเขาไม่ได้ไอ้ที่ไปเจอเนี่ยเขาไม่ได้จุดไฟเผาเขากำลังจะเปิดพื้นที่ที่มันไหม้แล้วโดยนำเครื่องจักรเข้ามาลงอ๋อมันส่อเจตนาดังนั้นเราพูดกันได้เลยว่าส่วนหนึ่งฝีมือมนุษย์เผาป่าจะบุกรุกที่นะฮะที่ยกตัวอย่างได้ก็คือเขาเนี่ยจะขยายพื้นที่สวนปาล์มใช่แล้วเผลอๆป่าเหมาะเคาะดีจังหวะเหมาะๆเผลอๆก็ปลูกยางด้วยถูกครับขณะนี้ยางกับปาล์มเนี่ยมันนี่เขาเล่นวิธีเผาป่าเพื่อที่จะบุกรุกกันเลยเหรอคงไม่ปลูกยางครับคงปลูกปาล์มปลูกปาล์มนะโอ้โหนี่เล่นกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยก็ตอนนี้ก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายนะคือผมก็คิดว่าดีมากที่ท่านดำรงพิเดชมาแล้วก็ชุดของผมเนี่ยได้ดำเนินการอยู่แล้วชุดของผมมีกำลัง40กว่าคนแล้วต้องดูแลพื้นที่6ล้านกว่าไร่เป็นพื้นฮะก็ไปทำให้ท่านดำรงพิเดชที่อำเภอนพิตรชื่ออยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานันก็ไปทำอยู่ตอนนี้ถอนกำลังจากอุทยานแห่งชาติเขานันบนภูเขาลงมาป่าพุฮะลงทำที่ป่าพุโดยได้รับฮอจากท่านรัฐมนตรีเกษตรซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่าทางกระทรวงทรัพย์เองจะคงจะต้องเริ่มบทมากให้มากขึ้นโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ของกรมทรัพย์เองแต่ที่กรมทรัพย์ที่ช่วยเหลือผมนะตอนนี้ก็สองเรื่องเรื่องแรกก็คือเอาโมบายในเรื่องของการวัดระดับควันพิษนะฮะที่มาว่าจะวัดว่ามันส่งผลกระทบหรือยังอีกจุดหนึ่งก็คือท่านอธิบดีจตุพรของกรมทรัพยากรน้ำก็จะส่งน้ำมาผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์แจกจ่ายชาวบ้านตอนนี้ก็คือกรมกระทรวงทรัพย์ที่ลงมาช่วยผมสองกรมก็ต้องติดต่อก็ต้องติดตามกันต่อไปขอบคุณมากครับผู้ว่าวิโรจน์ค่ะขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณวิโรจน์จิวรังสรรค์ค่ะที่เด็ดที่ขาดอยู่ที่ตอนท้ายนี่แหละรับว่าที่ไฟไหม้ป่าขนาด 15,000 ไร่ป่าพุควรเคร่งครอบคลุม 3-5 อำเภอของนครศรีธรรมราชนั้นน่ะนะส่วนหนึ่งธรรมชาติแต่อีกส่วนหนึ่งฝีมือมนุษย์เขาป่าจะบุกรุกขยายพื้นที่สวนปาล์มโอ้ไม่น่าเลยเลวมากคุ้มไหมเนี่ยคะ
เร็วมากจริงๆเอาทิ้งท้ายกันนิดนึงทิ้งท้ายมีผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้บริการเติมน้ำมันปั๊มปตท.ประจำเลยนะอ๋อลูกค้าประจำดูจากเสื้อใช่ไหมคะนี่ๆๆๆคุณแมวเหมียวคุณสาวกแมวเหมียวแล้วใช่คือเรื่องของเรื่องผมใช้น้ำมัน E20 แล้วผมไม่เข้าปั๊มปตท.ไม่เข้าปั๊มบางจากไม่เติมไม่ได้ปั๊มอะไรอืมต่อฮะงั้นถ้าใช้บริการปั๊มไปนี่เลยนะคะที่คาเฟ่อเมซอนไปใช้บริการนะคะทุกๆ50บาทมีโอกาสลุ้นทองกลับบ้านได้สร้อยคอทองคำหนักรวม43บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะคะก็ทุกๆใบเสร็จ50บาทก็เขียนชื่อที่อยู่อะไรให้ชัดเจนนะคะจะได้มีโอกาสลุ้นทองกันค่ะครับคุณแม่เหมียวยืนยันนะฮะหนังจะเหนียวเนื้อจะหยาบเนี่ยแต่ยืนยันว่าอร่อยแล้วก็แม่คุณแม่เหมียวเอาละครับวันนี้ลากันไปก่อนฮะหมดเวลาแล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับระหว่างสนทนากับคุณดำรงอธิบดีเอี้ยงเรื่องบุกรุกที่ป่าที่อุทยานแถวภูเก็ตนะฮะคุณผู้ฟังก็ส่ง SMS เข้ามาถามนะครับว่ารีสอร์ทหรูตั้งอยู่บนภูเขาแถวภาคอีสานแถวภาคเหนือเยอะแยะเลยเป็นของใครคุณแมวเหมียวถามมามันก็คำว่าของใครมันก็เยอะ ก็ในเมื่อมันเยอะแยะของใครมันก็เยอะแยะตามไปหมดเช่นกันนะฮะอย่างบางที่เราข้ามไปถึงแถวๆภูพิมานเอ้ยแถวๆเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะแต่จังหวัดเลยอ่ะจังหวัดเลยมีหลายภูผมบอกคุณนะมันมีรีสอร์ทที่อยู่บนยอดภูยอดนึงอ่ะแถวๆจังหวัดเลยเนี่ยสวยทีเดียวไม่ใช่ภูกระดึงนะภูเรือภูอะไรก็ไม่ทราบสวยมากเลยผมมีรูปถ่ายด้วยว่างๆผมจะโชว์เป็นรีสอร์ทของระดับนำคนนึงของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอยากทราบว่าเป็นใครอารมณ์ดีๆนึกอยากจะแขว่งปากหาเท้าแล้วก็จะเอ่ยชื่อให้ฟังนะฮะว่ารีสอร์ทนั้นเป็นของใครคราวนี้พูดถึงอีกปัญหาหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้นะคะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะนะเป็นปัญหาเรื่องของไฟป่าอย่างภาคใต้เนี่ยก็จะมีป่าที่เขาเรียกว่าป่าพลุนะฮะก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์เนี่ยนะแล้วเขาก็สงวนกันไว้มากเลยใช่แล้วมันมีความสำคัญต่อระบบนิเวศนะฮะปรากฏว่าขณะที่ภาคไหนฝนตกอย่างไรก็แล้วแต่ภาคใต้มันแรงนะทราบกันหรือไม่ว่าตอนนี้ภาคใต้แรงใช่ไหมคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันได้เกิดไฟป่าขึ้นในบริเวณป่าพลุที่เขาเรียกว่าป่าพลุควนเคร็งนะจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นครศรีธรรมราชเนี่ยไฟไหม้ป่าในป่าพลุควนเคร็งนะฮะค่ะเขาบอกขยายไปในหลายๆพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ 3-5 อำเภอต่อเนื่องกันเป็นพื้นที่อย่างน้อย 15,000 ไร่นะค่ะแล้วคู่ไปคู่มาเป็นอาทิตย์แล้วล่ะใช่มันคู่มาเป็นอาทิตย์แล้วล่ะค่ะกินพื้นที่เชียนใหญ่เฉลิมพระเกียรติชะอวดล่อนพิบูลน่ะประมาณนี้นะทั้งหมด 15,000 ไร่ไปหมดแล้วค่ะนั้นยังไม่พูดถึงแถวพัทลุงก็เจอนะอืมตอนนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจาก 15,000 ไร่จะไปต่อหรือไม่จะคุมได้แค่ไหนค่ะเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กับคุณวิโรจน์จิวรังสรรค์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับคุณวิมลรัตน์คุณดนัยครับ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 เท่าที่สังเกตดูนะฮะที่มันกินพื้นที่ไปที่มันไม่ลามไปถึง 15,000 ไร่และทำท่าจะไปต่อเรื่อยๆเข้าป่าลึกเรื่อยๆนั้นธรรมชาติธรรมชาติครับเชิญนะเชิญนะครับตอนนี้ก็คิดว่าเรากำลังควบคุมไม่ให้ขยายวงกว้างโดยให้แต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านแต่ละอำเภอเนี่ยทำกันแนวกันเองนะฮะซึ่งแต่ละบอกแห่งเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าลมจะไปในทิศทางไหนบ้างนะฮะซึ่งตอนนี้ตำบลที่ตอนนี้กำลังต้องดูใกล้ชิดก็คือตำบลเคร่งตำบลชะอวดตำบลชะอวดเป็นต้นตำบลแม่เจ้าอยู่หัวของเกียนใหญ่ซึ่งเขาดูแลกันเองแล้ววันนี้เจ้าของพื้นที่เองท่านนายกดีดำรงพิเดชเนี่ยทราบว่าจะลงไปควบคุมแล้วก็ประกอบตอนนี้ก็การประกอบกำลังเนี่ยเราได้ประกอบกันตั้งแต่ตอนผมไปสั่งการเมื่อวันเสาร์ที่แล้วก็คือจากกองทัพภาค4โดยท่านรองแม่ทัพแล้วก็ของอุทยานแล้วก็ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็ของท้องถิ่นแล้วก็อาสารักษาดินแดนได้ประกอบกำลังกันร่วมกันรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะฮะแนวโน้มจะเอาอยู่ไหมฮะในช่วงเฉพาะหน้านะฮะจะอะไรนะฮะแนวโน้มจะเอาอยู่ไหมฮะจับคิดว่าจะไม่ให้ขยายวงกว้างคือเราไม่ปล่อยอ่ะเราไม่ยอมเรายังสู้คือสู้คือไม่ให้ขยายวงกว้างเด็ดขาดอันนี้มันคู่มาเป็นสัปดาห์แล้วใช่ไหมฮะเนี่ย
ก็ตั้งแต่วันที่2ที่3นี่เป็นครั้งที่2ที่3นะฮะครั้งแรกเราดับไปได้แล้วแล้วก็กลับมาคุใหม่ครั้งนี้คุมาเมื่อไหร่อ่ะคะคือตอนที่เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยมันก็มีฝนเข้ามาฝนตกมาแล้วก็หยุดช่วยได้คุณสายตอนนี้พอฝนทิ้งช่วงอีกเป็นเดือนเนี่ยก็เกิดขึ้นมาใหม่ครับก็คือการสันนิษฐานก็คืออาจจะเกิดจากการจุดไฟเผาใช่ไหมครับจุดไฟเผาแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องจุดไฟเผาแล้วเพราะว่าจากที่จุดพวกเท่าขี้เท่าและกิ่งใบไม้ที่แดงเนี่ยก็ลมเปลวไปมันจะลอยไปติดข้ามถนนเป็นต้นก็ข้ามถนนไปได้ต่อตาถนน 4-50 เมตรก็ข้ามได้เท่าที่ดูจะคุมสถานการณ์หรือสามารถดับได้ต้องใช้เวลาอีกหลายวันนับจากวันนี้ไปไหมคะก็ผมคิดว่าตอนนี้เรากันไม่ให้ขยายวงไปติดที่หมู่บ้านอื่นแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลเนี่ยเขาก็วางกำลังกันพยายามขอทำแนวเขตคือถางแล้วก็ไม่ให้มันลามกำลังทำกันอยู่ต่อสู้กันแล้วก็คิดว่าการประการฝนหลวงเนี่ยก็รอเวลารอความชื้นครับรออยู่ตลอดเวลาว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็ขึ้นทำทันทีเพราะว่าเครื่องบิน4ลำยังอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เคมีพร้อมทุกอย่างเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าผมได้เจอกับท่านดำรงพิเดชเนี่ยผมอยากจะให้การดับเพลิงเหมือนต่างประเทศที่บรรทุกมาทางเครื่องบินแล้วก็โปรยลงมาตรงนี้ต้องมีแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่พัฒนามาถึงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าต่อไปเนี่ยมันจะช้าผมว่ามันต้องพัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นแต่ตอนนี้ยังตามเราไม่ยอมเราไม่แพ้คือไม่ปล่อยให้มันเผาไหม้เป็นเดือนๆค่ะทีนี้ที่มันลามถึงขนาด 15,000 ไร่เนี่ยปัญหาที่ตามมาจากหลายๆที่นะก็คือควันของไฟนะฮะมันสร้างปัญหาเยอะแค่ไหนฮะตอนนี้ก็ยังไม่กระทบมากครับไม่กระทบสิ่งที่รบกวนมากก็คือขี้เถ้าขี้ปลิวไปตกเป็นฝุ่นละอองใช่ฮะเวลาตากผ้าบางบ้านที่ลงไฟก็จะเดือดร้อนหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่มากถ้าพูดไปแล้วยังไม่มากและสมัยที่เผาป่ากันในภาคอีสานนั่นดำเป็นเหมือนหิมะดำนะฮะแต่ตอนนี้ยังน้อยกว่าเพราะว่าพื้นที่ของนครศรีธรรมราชมัน6ล้านกว่าไร่จุดที่ติดเนี่ยถึงแม้จะ 15,000 เนี่ยแต่ขนาดที่ติดอยู่ตัวนี้ไม่ถึงแล้วครับ 15,000 เนี่ยมันดับไปแล้วโอเคบางส่วนโอเคแต่จุดที่ไหม้อยู่เนี่ยไม่ยังลุกติดอยู่เนี่ยก็ประมาณหลักร้อยไร่ประมาณ 5-600 ไร่ผมสังเกตที่มันไหม้ไปแล้ว 7-8,000 ไร่หมายถึงว่ามันมอดไปแล้วคุมไปได้คุมสถานการณ์ได้ใช่ครับมันก็ไปมันพอมันมอดไปมันก็ไปติดอีกจุดหนึ่งซึ่งเราก็ต้องตามไปทำปัญหาที่ประสบก็คืออย่างเช่นที่ตอนนี้ที่ติดอยู่ที่หมู่4บ้านตูนเนี่ยมันห่างจากแหล่งน้ํา4กิโลเมตรโอ้โหครับเพราะนั้นรถบรรทุกน้ำของปภ.กับของกองทัพภาค4จะต้องเข้าไปส่วนเครื่องสูบน้ำของทางกรมของอุทยานเนี่ยของหน่วยดับไฟป่าเขามีอยู่แล้วครับครับคำถามสุดท้ายครับผู้ว่าครับสังเกตจุดกำเนิดของไฟซึ่งอยู่หลังแนวสวนปาล์มบนที่บุกรุกมั่งบนที่ถูกต้องมั่งนะฮะสัญชาตญาณของผมก็คือไม่ป่าเที่ยวเนี่ยทั้งโดยธรรมชาติและโดยฝีมือมนุษย์โดยฝีมือมนุษย์ด้วยบุกรุกมีส่วนใช่ไหมครับมีส่วนใช่ครับก็เมื่อวานการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของเราผมได้ขอเฮลิคอปเตอร์ของท่านรัฐมนตรีทีละแล้วก็ให้หน่วยเฉพาะกิจป่าปาล์มการตัดไม้ทำลายป่าขึ้นบินก็สามารถเข้าไปชาร์จรถแบ็คโฮแล้วก็ของชาวบ้านที่เราคาดว่ากำลังจะบุกเบิกแล้วก็เขาก็อ้างว่าเขามีเอกสารสิทธิ์ก็ให้นำมาแสดงถ้าไม่มีก็ต้องดำเนินคดีอ๋อพวกนั้นเขาจุดไฟเผาป่าแต่อ้างว่าเผาในที่ของเขาเองเขาไม่ได้ไอ้ที่ไปเจอเนี่ยเขาไม่ได้จุดไฟเผาเขากำลังจะเปิดพื้นที่ที่มันไหม้แล้วโดยนำเครื่องจักรเข้ามาลงอ๋อมันส่อเจตนาดังนั้นเราพูดกันได้เลยว่าส่วนหนึ่งฝีมือมนุษย์เผาป่าจะบุกรุกที่นะฮะที่ยกตัวอย่างได้ก็คือเขาเนี่ยจะขยายพื้นที่สวนปาล์มใช่แล้วเผลอๆป่าเหมาะเคาะดีจังหวะเหมาะๆเผลอๆเขาก็ปลูกยางด้วยถูกครับขณะนี้ยางกับปาล์มเนี่ยมันนี่เขาเล่นวิธีเผาป่าเพื่อที่จะบุกรุกกันเลยเหรอคงไม่ปลูกยางครับคงปลูกปาล์มปลูกปาล์มนะโอ้โหนี่เล่นกันอย่างนี้เลยเลยเนี่ยก็ตอนนี้ก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายคือผมก็คิดว่าดีมากที่ท่านดำรงพิเดชมาแล้วก็ชุดของผมเนี่ยได้ดำเนินการอยู่แล้วชุดของผมมีกำลัง40กว่าคนแล้วต้องดูแลพื้นที่6ล้านกว่าไร่เป็นฮะก็ไปทำให้ท่านดำรงพิเดชที่อำเภอนพิตรัมที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน
ก็ไปทำอยู่ตอนนี้ถอนกำลังจากอุทยานแห่งชาติเขาลำบนภูเขาลงมาป่าพุครับลงมาทำที่ป่าพุโดยได้รับฮอจากท่านรัฐมนตรีเกษตรซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่าทางกระทรวงทรัพย์เองจะคงจะต้องเริ่มบทมามากให้มากขึ้นโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ของกรมทรัพย์เองแต่ที่กรมทรัพย์ที่ช่วยเหลือผมนะตอนนี้ก็สองเรื่องเรื่องแรกก็คือเอาโมบายในเรื่องของการวัดระดับควันพิษนะฮะที่มาว่าจะวัดว่ามันส่งผลกระทบหรือยังอีกจุดหนึ่งก็คือท่านอธิบดีจตุพรของกรมทรัพยากรน้ำก็จะส่งน้ำมาผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์แจกจ่ายชาวบ้านตอนนี้ก็คือกรมกระทรวงทรัพย์ที่ลงมาช่วยผมสองกรมก็ต้องติดต่อก็ต้องติดตามกันต่อไปขอบคุณมากครับผู้ว่าวิโรจน์ค่ะขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณวิโรจน์จิวรังสรรค์ค่ะที่เด็ดที่ขาดอยู่ที่ตอนท้ายนี่แหละรับว่าที่ไฟไหม้ป่าขนาด 15,000 ไร่ป่าพุควรเคร่งครอบคลุม 3-5 อำเภอของนครศรีธรรมราชนั้นนะฮะส่วนหนึ่งธรรมชาติแต่อีกส่วนหนึ่งฝีมือมนุษย์บุกรุกเขาป่าจะบุกรุกขยายพื้นที่สวนปาล์มโอ้ไม่น่าเลยเลวมากคุ้มไหมเนี่ยคะเลวมากจริงๆเอาทิ้งท้ายกันนิดนึงทิ้งท้ายมีผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้บริการเติมน้ำมันปั๊มปตท.ประจำเลยนะอ๋อลูกค้าประจำดูจากเสื้อใช่มั้ยคะเน่ๆๆๆคุณแมวเหมียวคุณสาวกแมวเหมียวแล้วใช่คือเรื่องของเรื่องผมใช้น้ำมัน E20 แล้วผมไม่เข้าปั๊มปตท.ไม่เข้าปั๊มบางจากไม่เข้าปั๊มอะไรอืมต่อฮะงั้นถ้าใช้บริการปั๊มไปนี่เลยนะคะที่คาเฟ่อเมซอนไปใช้บริการนะคะทุกๆ50บาทมีโอกาสลุ้นทองกลับบ้านได้สร้อยคอทองคำหนักรวม43บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะคะก็ทุกๆใบเสร็จ50บาทก็เขียนชื่อที่อยู่อะไรให้ชัดเจนนะคะจะได้มีโอกาสลุ้นทองกันค่ะครับคุณแมวเหมียวยืนยันนะฮะหนังจะเหนียวเนื้อจะหยาบเนี่ยแต่ยืนยันว่าอร่อยแล้วก็ แม่คุณแมวเหมียวเอาละครับวันนี้ลากันไปก่อนฮะหมดเวลาแล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ